จากจีนเราไปต่อกันที่อินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างหนักที่สุดในอาเซียนผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดในอินโดนีเซียเริ่มสดใสมากขึ้นแล้วเพราะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขค้าปลีกของเดือนเมษายนสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในรอบ17เดือนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ5ปีอีกด้วยล่ะค่ะโดยธนาคารกลางจีนนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขค้าปลีกนะคะซึ่งก็เป็นมาตรวัดการบริโภคที่สำคัญในประเทศเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 15.6% จากปีก่อนนะคะหลังจากที่มีนาคมลดลงไป 14.6% นี่เป็นการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ17เดือนค่ะแล้วก็สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2559ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะปีที่แล้วฐานต่ำนะคะเพราะว่าตัวเลขปีที่แล้วได้รับผลกระทบหนักจากโควิดแต่ว่าธนาคารกลางอินโดนีเซียก็บอกว่าการจับจ่ายใช้สอยก็เพิ่มขึ้นจริงๆเพราะว่าเป็นเดือนที่มีการถือศีลอดของคนมุสลิมนะคะก็สามารถช่วยเพิ่มยอดค้าปลีกรอบนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็คาดการณ์กันว่ายอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาคมก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกเป็น 12.9% ค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา World Bank ก็ได้มีการคาดการณ์เศรษฐกิจของอินโดนีเซียนะคะจะโตถึง 4.4% ในปีนี้หลังจากผิดปีที่แล้วนะคะ GDP ของอินโดนีเซียนั้นติดลบไป 2.1% ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ